ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่27ตุลาคม2567มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ออกมาบอกว่าสหรัฐร่วมเรียกร้องให้เกิดกระบวนการสอบสวนการเลือกตั้งในประเทศจอร์เจียหลังจากที่สหภาพยุโรปขอให้จอร์เจียตรวจสอบความมิชอบที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2567หลังจากที่มีรายงานว่าได้เกิดการช่อโกงเรื่องนี้ได้ส่งผลให้ทางด้านซามโมเล่ซูรามิสวิลลี่ประธานาธิบดีของจอร์เจียซึ่งเป็นนักการเมืองอิสระและไม่ได้สังกัดพรรคใดขอให้ประชาชนออกมาประท้วงผลการเลือกตั้งที่กรุงบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียในช่วงของวันที่28ตุลาคม2567ผลการเลือกตั้งซึ่งได้นับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งเกือบทั้งหมดก็ได้สร้างความกังวลให้กับชาวจอร์เจียที่สนับสนุนชาติตะวันตกโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเลือกระหว่างพรรคจอร์เจียดีมที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัสเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับพรรคฝ่ายค้านที่ต้องการผลักดันให้จอร์เจียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็วโดยพรรคจอร์เจียดีมชนะการเลือกตั้งได้คะแนนไป 54% อย่างไรก็ดีฝ่ายค้านแสดงข้อกังขาว่าพรรคจอร์เจียดีมชนะการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสจริงหรือไม่ขณะที่มีการสังเกตการว่ามีการช่อโกงการเลือกตั้งในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับโดยมีถ้อยแถลงของประธานดีซูราบิสวิลลี่เมื่อวันที่27ตุลาคม2567โดยเธอได้กล่าวว่าฉันจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่สามารถยอมรับได้หากยอมรับผลการเลือกตั้งก็เป็นการยอมรับให้รัสเซียมีอำนาจในจอร์เจียและเป็นการยอมรับว่าจอร์เจียอยู่ภายใต้รัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อผลของการเลือกตั้งชาวจอร์เจียนั้นเลือกพรรคจอร์เจียรีมในการที่จะกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศกลับไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งเพราะว่าตัวเองนั้นต้องการนำพาประเทศนั้นเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในขณะที่ชาติตะวันตกได้อ้างเรื่องของประชาธิปไตยกลับเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในประเทศจอร์เจียไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาที่ออกมาบอกว่าผลของการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นธรรมมีการช่อโกงเพราะเนื่องจากว่าผลของการเลือกตั้งนั้นออกมาเนี่ยครับไม่ได้สมใจอย่างที่ตัวเองนั้นต้องการก็คือพรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนนั้นแพ้การเลือกตั้งนั่นเองนั่นก็เป็นผลทำให้ทางด้านสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในประเทศจอร์เจียก็คงจะต้องรอดูนะครับเมื่อคนที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศนั้นออกมาปลุกปั่นให้ชาวบ้านนั้นออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะคัดค้านผลของการเลือกตั้งว่าสถานการณ์การเมืองในจอร์เจียหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ